สดอันดับ10ครับวันนี้ต้องใช้เทพหัสดินนะครับเพราะว่าสนามที่ราชมังเนี่ยติดคอนเสิร์ตก็ต้องมาเล่นที่นี่เจอเมืองทองอันดับ3โหสดในเสื้อสีเหลืองเริ่มมาได้ยิงด้วยซ้ายก่อนตรงนี้ข้ามคานออกไปซ้ายแบบนี้อารอนหรือเปล่าก็เกมรุกก็ต้องหวังพึ่งพวกนักเตะอย่างนี้แหละฮะตัวผู้เล่นต่างชาติเป็นห่วงนะทำไมเป็นห่วงเพราะว่าโดยเห็นดาวซันโบหรือว่าดาวยิงเนี่ยไม่มีตัวไทยฝรั่งล้วนๆครับผมนะฮะจังหวะจบของเมืองทองมีเหมือนกันครับยิงไกลเมื่อสักครู่แต่ว่าหลุดกรอบออกไปสารัตอยู่เย็นเมืองทองวันนี้ก็สะดุดเหมือนกันครับฟอร์มช่วงหลังจังหวะยิงนี้หลุดกรอบไปครับเคทันซิวาเจอทีมเก่านะครับเคยอยู่โอสถสภาดูโอสถบ้างจังหวะแตะเข้ามาในกรอบแล้วยิงยัดลูกนี้ยังติดเซฟของกวินธรรมสัจจานันท์จังหวะลุยไปของณรงค์จันทร์เสวกกลับมาจากโทษแบนแล้วครับณรงค์ช่วงท้ายครึ่งแรกเมืองทองจังหวะพลิกมามิลานชิง 1-2 มิลานบูบาโล 1-0 เลยครับโอ้โหช่วงหลังมาฟอร์มดีมากนะครับด้วยว่าโอกาสการลงสนามเนี่ยบ่อยครั้งมากผู้เล่นมีความเร็วด้วยใช่การที่มาริโอยูรอฟสกี้เจ็บไปเนี่ยเขาก็มีบทบาทกับทีมมากขึ้นจังหวะชิงกับสารัตดูครับสารัตให้เน้นๆ เลยแล้วก็ไม่จับเลยครับจังหวะยิงสวนตัวผู้สาประตูชัดชัยบุตรพรมเข้าไป 1-0ครึ่งหลังเริ่มมา10นาทีบอลยาวตรงนี้มาทางซ้ายแตะเข้ามารอเพื่อนนะครับตนในกรอบมีข้ามมาถึงขวาสุดแล้วแตะโอ้โหจังหวะนี้สุดท้ายได้จนได้โอ้เกือบจะบล็อกช่วยกันไม่ได้นะครับโอสดแต่สุดท้ายก็โดนจนได้น่าจะเป็นสารัตอยู่เย็นที่โฉบมานั่นแหละครับสารัตอยู่เย็นดูครับบอลข้ามมาเนี่ยไปเสียหลักครับเกมรับแล้วเป็นเคทันซิวาหาจังหวะรอเพื่อนเปิดข้ามไปวุฒิชัยทาทองครับเกี่ยวกลับมาแล้วดีดกลับมาเป็นสารัตยิงไปเนี่ยมีตัวคุมเส้นครับคาตาโนฮิโรมิชิแต่โอ้โหมีซ้ำด้วยก็ซ้ำเองนะฮะไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วครับ เพราะว่าจัดชัยนี่ไม่อยู่ตรงนู้นแล้วดูครับจัดชัยนี่หลงไปตรงนี้แล้วครับสารัตยิงจังหวะแรกติดครับแล้วหม่งนี่เข้าไป2-0ประตูที่2ของสารัตในปีนี้2-0แล้วโอ้โหหลุดมาแล้วนี่ยิงไม่ดีก็ปีนี้ก็ถือว่ายังไม่เปรี้ยงเท่าไหร่เพียงแค่สีฟ้าโหสดครับต้องลุยบ้างจังหวะได้มงโอ้โหชนคานเต็มๆโอ้จังหวะของเจฟเฟอร์สันช่วงท้ายโอสดยังลุยโอ้หลบมา3ใน4โดนเกี่ยวล้มในเขตโทษจุดโทษครับลูกนี้จังหวะลุยไปของอภิภูสุนทรพนาเวศภูสินทวีปอินแก้วเป่าจุดโทษลุยไปดีฮะสวยมากครับลูกนี้ชัดเจนมากฟาวครับลูกนี้ในกรอบด้วยหลบดัชกรหลบอนุวัตรสุดท้ายไปโดนเกี่ยวโดยทศพลราเทศจุดโทษอ้าวจุดโทษยิงไม่เข้าครับจักรีบุญคำแล้วได้ซ้ำไหมโอ้โหไม่ได้ครับซ้ายของจักรีไปติดเซฟของกวินอภิภูเครืองเลยปกติพี่ภูเป็นมือหนึ่งใช่ไหมคือเพื่อนที่อุตส่าห์ทำจุดโทษให้กับทีมได้แม่ยิงไม่ได้จบเกมแพ้ครับโอสดวันนี้ปีนี้ไม่มีบ้านอย่างถาวรนี่ก็ไม่ได้ความได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับโอสดแพ้เมืองทองไป 0-2 ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น